ล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของบรรดาสาธุชนในจังหวัดสมุทรสงครามคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าพระครูโกวิทสมุทรคุณหรือหลวงพ่อเนื่องแห่งวัดจุฬามณีวัดซึ่งมีตำนานความเป็นมาช้านานที่ชาวบ้านในละแวกนั้นเรียกกันติดปากว่าวัดแม่เจ้าทิพย์ตามประวัติวัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองและที่นี่เป็นที่ซึ่งว่ากันว่าเป็นวัดต้นตระกูลของสมเด็จพระราชินีในหลวงรัชกาลที่หนึ่งวัดจุฬามณีจึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระราชวงศ์จักรีฝ่ายราชินีกูลคือตระกูลณบางช้างตามตำนานกล่าวไว้ว่าเรื่องราวอันเก่าแก่อันเป็นที่มาของตำนานอันน่าเลื่อมใสของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อว่าหลวงพ่อเนื่องนั้นเริ่มขึ้นมาวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2452ซึ่งตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน3ปีรกาจุลศักราช1271รัชศักราช128ที่บ้านคลองใหญ่หมู่ที่4ตำบลแพรกหนามแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามบิดาชื่อถมยามารดาชื่อตาบมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน8คนนามเดิมของท่านก็คือเนื่องเถาสุวรรณตำนานของหลวงพ่อเนื่องเมื่อสมัยที่ท่านมีอายุได้10ขวบนั้นมารดาของท่านได้นำท่านไปฝากไว้กับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเพื่อให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนต่อมาหลวงพ่อคงท่านก็ได้ฝากให้หลวงพ่อแช่มปรากฏว่าเด็กชายเนื่องเป็นเด็กที่มีความเอาใจใส่ในการเล่าเรียนจนเป็นที่รักใคร่ของบรรดาครูบาอาจารย์ระยะที่ท่านศึกษาเล่าเรียนอยู่นั้นได้ใช้เวลาถึง12ปีเมื่อท่านอายุได้22ปีท่านก็ได้ขอบรรพชาณพัทธสีมาวัดบางกระพร้อมตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาเมื่อวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะแมตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2474เวลา23นาฬิกาโดยมีหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นพระอุปัชฌาย์แต่เมื่อก่อนที่ท่านจะลาอุปสมบทท่านได้ผ่านการคัดเลือกทหารโดยท่านไม่ถูกเกณฑ์ทหารบิดามารดาจึงได้มั่นหญิงสาวคนหนึ่งสำหรับเพื่อเป็นคู่ครองไว้ให้เมื่อลาสิกขาบทแล้วจะได้แต่งงานกันเมื่อหลวงพ่อเนื่องท่านได้อุปสมบทเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ติดตามหลวงพ่อแช่มมาจำพรรษาอยู่ที่วัดจุฬามณีเมื่อวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะรัชศักราช206ชีวิตในสมณเพศของหลวงพ่อเนื่องเมื่อท่านอุปสมบทแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและในการปฏิบัติธรรมะจากท่านปรมาจารย์ทั้งสองท่านคือหลวงพ่อคงและหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อเนื่องท่านก็ยังได้ให้ความสนใจวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมและการปลูกสร้างทั้งที่เป็นของสงฆ์และสาธารณสมบัตินอกจากนั้นหลวงพ่อเนื่องท่านยังได้ออกธุดงค์ไปติดตามหลวงพ่อแช่มโดยท่านได้เดินทางไปนมัสการปูชนียสถานสำคัญสำคัญทั่วๆไปพร้อมกันนั้นท่านก็ได้ศึกษาการปฏิบัติธรรมและการศึกษาฝ่ายพระปริยัติธรรมจนในปีพุทธศักราช2477ท่านสอบได้นักธรรมตรีอีก2ปีต่อมาท่านก็สามารถสอบได้ถึงนักธรรมเอกต่อมาท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีหลวงพ่อเนื่องท่านก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับสมัยก่อนที่ท่านจะได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส
ในด้านการปกครองภิกษุสามเณรในวัดให้อยู่ในกรอบของสมณรูปให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธารณชนเรื่องราวตำนานของหลวงพ่อเนื่องแห่งจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามภายหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วนอกเหนือจากที่ท่านจะได้ให้การศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุในวัดนอกจากนั้นท่านยังได้ทำการพัฒนาวัดได้เริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสนาสนะสงฆ์วางแผนวางผังใหม่ให้เหมาะสมกับการก่อสร้างและได้มีการก่อสร้างเมนเผาศพตลอดจนพระอุโบสถแบบจตุรมุขในขณะที่ท่านมีการดำเนินการทนุบำรุงอยู่ท่านได้รับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดที่ได้มานมัสการท่านในลักษณะของความต้องการที่แตกต่างกันซึ่งก็นับว่าทุกคนเกือบจะไม่ได้รับความผิดหวังจากการเดินทางมานมัสการเนื่องจากบางคนก็มาขอน้ำมนต์บ้างนำใบมะนาวเสกบ้างขอวัตถุมงคลเหรียญรูปต่างๆมากมายหลายรายก็มาขอตะกรุดบรรดาสาธุชนทั้งหลายมีความเชื่อวัตถุมงคลที่เกิดจากการปลุกเสกพุทธาคมโดยหลวงพ่อเนื่องเป็นสิ่งที่ควรเคารพบูชาและจะทำให้เกิดความสิริมงคลจึงทำให้สาธุชนจำนวนมากมาสักการะหลวงพ่อเนื่องมาท่านอาจารย์เนี่ยก็เป็นช่วงของตอนกลางคืนนะบางครั้งคือรถที่มาเนี่ยอยู่ดีมันก็ดังขึ้นมาเฉยๆไม่ทราบสาเหตุว่ามันเป็นอะไรนะในใจเราก็ภาวนาขอให้ท่านพ่อช่วยด้วยอย่าให้รถมันเป็นอะไรเพราะมันข้างกับคือสักพักนึงคือรถเสียงก็หายไปเฉยก็วิ่งต่อไปได้นะฮะแล้วบางครั้งก็คือเวลาที่คืนบางครั้งขับรถเนี่ยมันก็ง่วงเหมือนกันนะครับก็คือชั่วเพียงวูบหนึ่งบางทีก็เหมือนกับว่าคนเตือนนะก็ลืมตาขึ้นก็ขับต่อไม่ได้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทั่วทุกสารทิศทำให้หลวงพ่อเนื่องท่านสามารถที่จะสร้างถาวรวัตถุต่างๆไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลในท้องถิ่นนั้นเนื่องจากในแถบนั้นยังไม่มีโรงเรียนท่านจึงได้จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2480และต่อมาในปีพุทธศักราช2482หลวงพ่อเนื่องท่านก็ได้สร้างศาลาการประเรียนสภาถ้ำคลองทางด้านหน้าวัดหนึ่งสมัยก่อนการเดินทางมาที่วัดจะต้องใช้ในทางเรือข้ามคลองจึงไม่สะดวกและต่อมาในช่วงพุทธศักราช2484ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูโกวิทสมุทรคุณเป็นพระอุปัชฌาย์และต่อมาในปีพุทธศักราช2518ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทฝ่ายวิปัสสนาราชทินนามเดิมตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อเนื่องท่านมีอุปนิสัยรักความสะอาดเรียบร้อยเป็นคนละเอียดพัสดุสิ่งของที่มีคนนำมาถวายท่านท่านจะจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบไม่เกะกะเกตก็คือเรื่องการส่งน้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาบน้ำนั้นท่านไม่เคยกังวลเพราะท่านส่งน้ำเพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นนับว่าแปลกแตกต่างจากสามัญชนและพระรูปอื่นๆมากมายถ้าเป็นคนปกติแล้วไม่ต้องถึงปีหรอกถ้าใครไม่อาบน้ำสักหนึ่งสัปดาห์ก็คงไม่มีใครกล้าที่จะเข้าใกล้เพราะกลิ่นคงจะรุนแรงแต่หลวงพ่อเนื่องท่านบอกว่าท่านได้ปฏิบัติตามปฏิปทาของปรมาจารย์ทั้งสองคือหลวงพ่อคงและหลวงพ่อแช่มท่านก็อยู่ของท่านปกติเนื้อตัวผิวพรรณไม่สกปรก
ันที่ท่านสงน้ำคือวันที่15เมษายนของทุกปีโดยเปิดโอกาสให้สาธุชนทั่วไปมีโอกาสมาสงน้ำท่านโดยทั่วหน้ากันที่ท่านสงน้ำเพียงปีละครั้งแล้วเรื่องราวตำนานต่างๆของท่านยังคงรอให้ท่านผู้ชมมาร่วมกันเปิดบันทึกต่อไปตำนานของหลวงพ่อเนื่องแห่งวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามได้กล่าวไว้ว่าหลวงพ่อเนื่องท่านถืองานสำคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการสร้างถาวรวัตถุก็คือคนที่ขอเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเมื่อมานิมนต์แล้วท่านจะต้องไปนั่งเป็นพระอุปัชฌาย์แน่นอนและอีกงานหนึ่งที่ท่านรับนิมนต์อย่างแน่นอนก็คืองานตายหรืองานศพนอกนั้นไม่แน่ว่าท่านจะรับนิมนต์หรือไม่ในแต่ละปีนั้นหลวงพ่อเนื่องท่านรับนิมนต์ไปนั่งอุปัชฌาย์หลายวัดและนอกเขตของท่านสถิติการนั่งอุปัชฌาย์ปีหนึ่งถึง100รูปขึ้นไปส่วนปัจจัยทายทานที่มีผู้คนมาถวายท่านนั้นก็มิได้นำกลับมาที่วัดจุฬามณีท่านมักจะถวายให้วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ที่ขาดแคลนในแถบละแวกนั้นหลวงพ่อท่านก็มีเมตตาธรรมกับอาตมาแล้วก็พระลูกวัดนี่เยอะแล้วก็ผู้ช่วยอาตมานี่3รูปที่อยู่ด้วยกันมาหลวงพ่อท่านก็คือปกติแล้วท่านจะไม่ค่อยพูดคือมีหน้าที่ทำงานก็ช่วยกันโดยที่ว่าอาตมาก็รู้ว่าหน้าที่อาตมาทำอะไรแล้วผู้ช่วยอีกต่อหน้าที่ทำอะไรก็โดยที่ไม่เสียหน้าที่ที่ท่านมอบงานไว้ให้คือท่านอาจจะมาบอกนิดหน่อยแนะนำว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดสำหรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่ปฏิปทาของท่านก็มาตั้งแต่เช้าแล้วกันนะโยมครับเช้าท่านก็เช้าพระชาติก็ลงใบมะนาวประชาชนก็มาขอใบมะนาวใบมะนาวของท่านนี่7ใบครับที่อาตมาเคยเห็นมาตั้งสมัยอาตมาอยู่วัดตั้งเป็นเด็กบวชจนมาบวชเนนก็เห็นท่านลงมะนาวโยมมาขอโดยมากก็จะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไปเยอะนี่โยมที่เขาหายบางทีเข้ามาแบบคนสมซ้อคือเหมือนก็คล้ายๆคนนึงนะจะดูว่าหลวงพ่อมีปฏิปทา ยังไงอย่างที่ชาวบ้านเขาว่าหลวงพ่อท่านชอบคนรวยไม่ชอบคนจนท่านก็ทำใบมะนาวให้นี่เขาหายไปกินแล้วหายต้มกินหายไปต้มกินหายแต่ก็คนก็เกิดทาศรัทธาก็นำเงินมาถวายท่านบ้างแล้วก็เปลี่ยนวัตถุมงคลท่านบ้างคือบางคนไปขอการค้าอะไรก็แล้วแต่บางทีมาถามหลวงพ่อจะดีหรือไม่ขอให้หลวงพ่อขยักหน้าหรือว่าหลวงพ่อท่านเท่านั้นถ้าหลวงพ่อยิ้มจัดการเขาก็ไปทำที่ลงทุนเขาก็ดีขึ้นเขาเอาปัจจัยนั้นมาช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์ตำนานกล่าวไว้ว่าแต่เดิมนั้นประมาณปีพุทธศักราช2505มีผู้ที่ไปมาหาสู่ท่านอยู่หลายประเภทเช่นไปขอน้ำมนต์ขอใบมะนาวไปปิดแผลบางคนขอไปต้มกินแก้โรคภายในแต่ที่แปลกที่สุดนั่นก็คือจะมีผู้คนจำนวนมากมักจะเดินทางมาพบหลวงพ่อเนื่องในช่วงเวลาก่อนหวยออกเพราะทุกคนเชื่อกันว่าคำพูดหรือการกระทำของหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันธรรมดาหรือการกระทำอะไรก็ตามเป็นการใบ้หวยเรียกว่าขยับตัวก็เอาไปตีตัวเลข
่วนถูกหรือไม่นั้นก็ไม่มีใครติดตามถามกล่าวแต่เป็นอย่างนี้มาตลอดแม้จนกระทั่งหลวงพ่อเนื่องท่านได้ละสังขารไปแล้วในปีพุทธศักราช2530ก็ยังมีสาธุชนจำนวนมากเดินทางไปสักการะศพของท่านซึ่งบรรจุอยู่ในโลงแก้วของวัดจุฬามณีและตำแหน่งเจ้าอาวาสซึ่งได้แต่งตั้งให้พระอธิการสมโภชภัทจาโรหรือหลวงพ่ออิฐลูกศิษย์ผู้ติดตามหลวงพ่อเนื่องอย่างใกล้ชิดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมาในปัจจุบันซึ่งท่านหลวงพ่ออิฐก็ได้สืบทอดวิชาต่างๆที่หลวงพ่อเนื่องท่านได้ถ่ายทอดไว้เป็นจำนวนมากและก็ยังคงมีสาธุชนและศิษยานุศิษย์แต่สมัยหลวงพ่อเนื่องมาสักการะพระศพและก็ให้ความเลื่อมใสหลวงพ่ออิฐและนอกจากนี้สาธุชนที่เคยมานั่งจับอากัปกิริยาคำพูดนำไปตีเป็นตัวเลขก็ยังคงมาอยู่เป็นประจำทั้งที่ทางวัดพยายามอธิบายแล้วว่านั่นคือสิ่งใดและไม่มีใครรู้เลขเด็ดอะไรตามที่เข้าใจกันไปเองแต่ความตั้งใจหรืออารมณ์ของหลวงพ่อเนื่องนั้นหลวงพ่ออิฐเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันยังคงดำเนินการตามนโยบายและเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าหมายจากหลวงพ่อเนื่องมาท่านได้ดำเนินการอะไรบ้างครับก็อาตมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่14มกราคม2532อาสาใบตราตั้งที่เจ้าคณะจังหวัดท่านแต่งตั้งมาก็ดำเนินการต่อหลวงพ่อมีทำหน้าต่างโบสถ์ที่ประดับสมุกรับฝังมุกเพิ่นไม้สักกว้าง3เมตรยาว3เมตร10กว้าง80เซนหนา10เซนต่อจากหลวงพ่อมีโครงการต่อก็เขื่อนในคลองข้างวัดแล้วก็เขื่อนข้างกำแพงโบสถ์คลองข้างกำแพงโบสถ์แล้วก็โครงการต่อจากหลวงพ่อนี้ก็มีเขื่อนหน้าวัดแล้วก็เสนาธนาสงฆ์ภายในวัดนี่ก็มีการซ่อมเพราะว่าหลวงพ่อท่านสร้างไว้5 ปี 5 ปีก็ต้องเปลี่ยนฐานน้ำมันกันใหม่พื้นขัดใหม่แล้วก็ปรับพื้นสนามตอนนี้พระมหาเจดีย์ที่จะทำนั้นมันก็ต้องวางรากฐานให้แน่นแล้วก็ลึกซึ้งถ้าไม่ลึกซึ้งแล้วเดี๋ยวจะลำบากโยม